ันนี้แม่นายโอเคก็พากลับมาที่เยาวราชอีกครั้งนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ไปชมเยาวราชในช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงตรุษจีนก็ได้ชิมร้านอาหารมิชลินอร่อยๆไปหลายร้านและแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาไปชมนะคะว่าเยาวราชในช่วงเช้ามีอะไรอร่อยๆกันนะคะเดี๋ยวพาไปชิมกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเยาวราชแล้วก็ถนนเจริญกรุง21นะคะเดี๋ยวพี่หน่องจะพาเข้าไปข้างในนะคะร้านจบโต๊ะเดียวค่ะมาถึงแล้วสวัสดีค่ะตกโต๊ะเดียวตามล่ามาเลยวันนี้เราต้องมาทานเมนูนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเกี๊ยวกุ้งเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันนะคะเข้าไปข้างในเลยค่ะอ้าวสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ดีใจจังเลยวันนี้ร้านนี้มิชลิน4ปีอ่ะโอ้โหสุดยอดมากพี่หน่องนี่ถือว่าเป็นเซียนเยาวราชจริงๆเลยนะครับวันนี้ช่วงเช้านะวันนี้ร้านนี้จบโต๊ะเดียวอ่ะอันนี้เป็นโต๊ะแบบว่าโต๊ะในตำนานก็คือว่าเดิมเขามีโต๊ะเดียวแต่ตอนนี้เขามี5โต๊ะแล้วใช่ แล้วคือบรรยากาศร้านแบบโลโก้มากเลยเนาะแบบผมไม่เคยแบบมาร้านแนวนี้เลยแล้วก็มีแค่ไม่กี่โต๊ะเองถือว่าเป็นอีกร้านนึงนะที่แบบพิเศษมากๆแล้วผมก็มาแล้วก็ต้องมาชิมกันเนาะแน่นอนผมเตรียมพร้อมมาแล้วคือไม่ได้กินอะไรมาเลยตอนเช้าเพื่อที่จะแบบมาตะลุยกินเยาวราชกับพี่หน่องนะครับผมได้เลยค่ะมาแล้วขอบคุณครับหุ้ยชนคือไอเซมกันเรามาชิมกันนิดนึงนะคะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับผมรอคอยค่ะคือร่อยมากเนื้อกุ้งข้างในใหญ่มากมันใหญ่อะพูดไม่ได้เลยตอนนี้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างชิมแล้วก็คือแบบว่าสมชื่อกับที่ได้มิชลินจริงๆครับผมคือผมต้องบอกเลยนะว่ามันชิ้นใหญ่มากของจริงคือชิ้นใหญ่มากแล้วก็เนื้อเยอะกุ้งเยอะแป้งบางแล้วก็มีความหอมของกระเทียมทอดด้วยใช่ไหมเขาเรียกกระเทียมทอดหรือเปล่าครับกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็มีผักชีด้วยเพิ่มความหอมคือแบบอร่อยจริงๆครับผมค่ะแล้วกุ้งมันเป็นตัวเลยเนาะอืมใช่อันนี้คือกุ้งข้างในกัดเข้าไปคือตัวใหญ่จริงคือกัดเข้าไปปุ๊บเจอกุ้งแน่นอนสมกับเป็นมิชลินสมกับเป็นมิชลินจริงๆครับผมน้องบอมใครที่อยากจะมาเยาวราชแล้วก็หาเกี๊ยวกุ้งร้านอร่อยๆนะครับผมว่าต้องมาที่นี่เลยต้องมาร้านนี้เลยใช่เมื่อกี้ก็มีชาวต่างชาติมาเพื่อเมนูนี้เลยใช่ครับผมอ๋อต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วคือเขาต้องจองมาใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าจะมากินเกี๊ยวกุ้งเนี่ยสามารถมาได้ทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่เกี๊ยวกุ้งก็รีบมาหน่อยค่ะมาถึงเมนูนี้เขาบอกหมดเร็วนะคะมาชิมกันนะคะวันนี้เราก็มาไหว้กันที่ศาลเจ้า
เล่งบวยเอียใช่ไหมครับผมก็เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แล้วก็ได้มากราบขอพรครับผมก็ได้มากินของอร่อยด้วยแล้วก็ได้มาไหว้พระด้วยให้แบบชีวิตเป็นสิริมงคลนะครับผมปีนี้ปีดีน้องบอมปีนี้มังกรทองมังกรทองใช่เราไหว้เพื่อครอบครัวนะคะแล้วอยากให้ทุกๆคนก็โชคดีด้วยนะคะในปีมังกรทองนี้มาเยาวราชเนี่ยต้องมาทานน้ำส้มเช้งตลอดจริงเหรอครับจริงค่ะมันไม่ค่อยมีขายที่อื่นแต่ที่นี่ก็จะทำน้ำส้มคั้นสดๆเป็นส้มเช้งโอเคส้มเช้งสดๆนะคะครับสดชื่นไหมโอ้ดีใจดีเนาะสดชื่นมากมันไม่เปรี้ยวไม่หวานมันก็กลมกล่อมดีนะแนะนำเลยร้านนี้นะครับผมน้ำส้มเช้งสดแล้วแบบสดมากๆใช่ค่ะหวานด้วยแบบเปรี้ยวนิดๆเนาะไม่เปรี้ยวมากใจเหมาะกับบรรยากาศซัมเมอร์แบบนี้ครับผมโอเคเลยค่ะคนเยอะมากตอนไหนก็คนเยอะเนาะจริงครับนักท่องเที่ยวก็เยอะวันนี้เราเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติยุโรปอ่ะเยอะมากเลยใช่ครับมาแล้วมะม่วงน้ำปลาหวานอันนี้เป็นเจ้าดังสุดแล้วนะมาทุกครั้งต้องมาซื้อที่นี่เลยว้าวโอ้โหหม้อนี้มันสุดยอดเลยวันนี้ขายหมดเลยใช่ไหมวันนี้โอ้เยี่ยมเลยว้าอ่ะชอบชิมเลยเดี๋ยวพี่ถือให้อันนี้เป็นมะม่วงอะไรนะครับมะม่วงชื่ออะไรมาลั่นกันมาลั่นมาลั่นไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่แต่จะกรอบโอเคชิมกับน้ำปลาหวานถูกค่ะเนี่ยเจ้าดังแอบน้ำลายไหลได้อยู่ได้อยู่โอเคแอบอร่อยอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยเจ้านี่อร่อยแน่นอนเอาอีกเอาอีกได้แล้วครับมีความกรอบฟ้าลั่นนี่ก็กรอบเลยแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากแล้วก็กินคู่กับน้ำปลาหวานที่แบบมีความหวานหวานเค็มๆแล้วก็มีความเผ็ดเล็กๆด้วยคือแบบกินด้วยกันแล้วแบบยืนหนึ่งมากอร่อยจริงประทับใจมากน้องบอมเราอยู่ตรงไหนวันนี้ตอนนี้เยาวราชตอนนี้นี่เราอยู่กันที่ถนนเยาวราชธานีใช่ค่ะจริงๆเรามีเป้าหมายมาตรงนี้เพราะว่ามันมีเจ้าอร่อยอีกแล้วน้องบอมเจ้าอร่อยอีกแล้วแล้วมันคือซาลาเปาที่อร่อยที่สุดแล้วร้านนี้เก่าแก่จริงๆเขา300ปีแต่เขาอยู่ตรงเยาวราชเท่าไหร่นะครับ300ปี300ปีแต่ว่าอยู่ตรงเยาวราชใน100ปีและที่เรามาเนี่ยนะจริงๆเรามาไม่ทันนะเราฝากพี่ทีมงานเขาซื้อเพราะว่าประมาณชั่วโมงกว่าก็หมดแล้วชื่อร้านบ้านเล่าไชหลีนะคะก็เมื่อกี้ฟังประวัติกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปชิมกันว่ามันอร่อยขนาดไหนซาลาเปาแม่เล่าไชหลีค่ะเปิดตั้งแต่6โมงครึ่งค่ะแต่ว่าปิดมันไม่แน่นอนก็คือหมดปุ๊บแล้วก็คือโทรโฮมเลยจากบ้านขายทุกวันค่ะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่เคยปิดค่ะจะมีเมนูทั้ง5ไส้แต่ว่าไส้ที่ขายดีสุดเป็นชาไข่เค็มค่ะเป็นชื่อของที่บ้านเลยคือหนูอ่ะขายรุ่นที่4แล้วตั้งแต่สมัยรัตนวงศ์ประมาณ 2-3 ปีได้แล้วถ้าจะมานะคะร้านจะอยู่ตรงข้ามซอยแจงนามติดกับหน้าร้านทองค่ะแล้วมาปุ๊บจะเจอร้านรถเข็นร้านแรกเลยค่ะไปกันเลยว้าวสีมันไม่เหมือนที่เราเคยกินเนาะใช่ทำไมสีมันเป็นสีเหลืองๆอ่ะใช่ๆเป็นแป้งแบบโบราณไงเดี๋ยวเปิดให้ดูไส้ข้างในนะครับผมมันนี่ดูแล้วของน้องบอมมีไข่อ่ะโหไส้เยอะนะแต่แป้งเราไส้เลยใช่ใส่ค่ะเข้าใจแล้ว
อสไส้ผมอยากให้ดูใกล้ๆนะแป้งบางแล้วข้างในคือเนื้อก้อนใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วก็ไข่แดงด้วยคือแบบทุกคนซาลาเปาจะได้เจอแป้งก่อนแต่อันนี้ใช่แบบว่าเต็มๆเลยอ่ะใช่ครับรสชาติกลมๆนะคะใช่อร่อยเลยไปต่อค่ะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปกันที่ร้านไหนครับพี่น้องก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บโอ้ก๋วยจั๊บไหนเอ็กว้าวถึงแล้วเหรอว้าวนี่น้องบอลน้องบอลเรามีโต๊ะพอดีเลยโอเคโอเคเลยใครจองให้เรานะเนี่ยดีจังหน้าร้านเลยเดี๋ยวมาน่าจะอลังการนะคะอลังแน่นอนชิมไงเราต้องมาชิมใช่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแม่นายมาชิมแม่นายมาชิมกับน้องลอมคู่หูมาบุกครัวนายเอ็กกรุ๊ปครับผมหรือว่าเราจะเป็นประธานบริษัทนายเอ็กกรุ๊ปทุกแต่เรื่องวันนี้เกาเหลาครับผมข้างหน้าของเรานี่ก็คือเป็นคาคีขาขาหมูส่วนอันนี้เป็นซี่โครงหมูตุ๋นน่ากินมากเมื่อกี้ไปทัวร์หลังร้านมาแล้วครับผมโอ้โหสุดยอดมากแบบว่าวัตถุดิบคือน่ากินมากใช่แต่เราต้องชิมแล้วนะได้ครับผมหอมพริกไทยใช่ความพิเศษเลยคือมีความหอมพริกไทยแล้วก็รู้สึกว่าน้ำแกงเขาจะแบบตุ๋นพวกกระดูกหมูใช่ไหมครับผมมันจะมีความหวานเป็นคนใช่มันเหมือนน้ำซุปอะเนาะถ้าใครเป็นคนที่แบบชอบกินก๋วยจั๊บแบบเข้มๆนิดนึงนะผมว่าร้านนี้คือแบบใช่เลยโอ้น้องบอมแตกใหม่มาอีกชามนึงแล้วอ่ะไม่ชามแล้วเป็นก๋วยจั๊บแห้งนะครับก๋วยจั๊บแห้งไม่ค่อยเคยเห็นเลยเนาะน่ากินมากอ่ามีแต่เครื่องเลยเต็มชามเลยค่ะ หมูกรอบนะทุกคนชิ้นปลาเอกเลยชิ้นอ้วนๆเลยขึ้นสว่างเลย อร่อยมากหมูกรอบอ่ะเขาเหมือนเต็มหมักอ่ะทุกคนตรงนี้มันมีรสชาตินะไม่ใช่แบบแห้งๆจืดๆนะเป็นแบบเค็มๆข้นๆอ่ะผมพูดไม่ถูกอ่ะแต่ว่ามันอร่อยมากกรอบๆเนาะก็ต้องบอกว่าชอบน้ำซุปค่ะน้ำซุปของเขามันหอมพริกไทยแล้วมันก็เหมือนกระทะไม่ต้องปรุงเลยอ่ะใช่จะบอกว่าไม่ต้องปรุงเลยคือครบแล้วอ่ะในนี้อยู่ตรงไหนนะเยาวราชซอย9ครับผมเดินมาง่ายมากสะดวกมากติดริมถนนเลยก็มาถึงก็เห็นเลยครับผมเพราะว่าคนเยอะมากแล้วก็สะดุดตามากเพราะว่าร้านเนี่ยก็จะมีแบบหมูทอดอะไรพวกนี้แบบว่าวางอยู่ข้างหน้านะครับผมตอนนี้คนก็เรานั่งแป๊บเดียวคนล้นร้านแล้วล้นแล้วแต่เขาบอกว่ามันคือเข้าคิวเลยอ่ะไม่แปลกใจอร่อยจริงแฟนคลับก็ทักทายนิดนึงครับผมผมหล่อไหมครับเป็นไงครับพี่หน่องเมื่อเช้านี้โอ้โหเราไปกินกันแบบหลายร้านเลยไม่ว่าจะเป็นร้านแบบดั้งเดิมแบบอยู่มาเป็น80ปี300ปีใช่ไหมแล้วก็มีร้านต่างๆตามถนนนี่โอ้โหไปกินมาเยอะมากค่ะแต่เราก็ยังไม่หยุดใช่ไหมคะเรายังไม่หยุดครับเพราะว่าแต่ว่าก่อนที่จะไปชิมเนี่ยจริงๆแล้วผมอยากจะชวนพี่หน่องครับผมไปแวะถ่ายรูปเก๋ๆกันก่อนเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะไปที่ซอยลาดครับผมซึ่งเป็นถนนคู่ขนานของเยาวราชเลยครับผมก็จะมีมุมถ่ายที่แบบเก๋ๆเยอะเลยท่านเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมครับได้เลยค่ะน้องบอมโอเคไปเลยค่ะใกล้ๆย่านเยาวราชที่แสนจะคึกคัก
เดินจับจ่ายซื้อของกันทั้งวันยังมีถนนเล็กๆที่ชื่อว่าทรงวาดอยู่ใกล้ๆซ่อนตัวอยู่แต่เดิมถนนทรงวาดคือถนนสายหลักที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านทรงวาดเส้นนี้บนแผนที่ขึ้นเพื่อแก้ไขการแออัดของชุมชนในย่านสำเพ็งเยาวราชจึงเกิดถนนเส้นใหม่เส้นนี้ขึ้นและยังเป็นถนนที่ขนานกับแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเป็นย่านการค้าสำคัญในการแลกเปลี่ยนสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยและทำมาหากินทำให้ถนนเส้นนี้มีการผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมเข้าด้วยกันตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านการเวลายุครุ่งเรืองก่อนจะเงียบเหงาลงตามกาลเวลาและปัจจุบันกำลังกลับมาคึกคักอีกครั้งครับผมเรารู้ว่าน้องบอมมาชอบทานขนมไทยใช่ใช่ทีนี้ก็เลยพามาซะเลยถึงพอดีเลยร้านเองถึงแล้วใช่แล้วร้าน FB พี่ว่าน้องบอมก็ชอบหมดเลยแหละเดี๋ยวลองชิมดูโอเคโอเคถ้างั้นเราเข้าไปกันดีกว่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้โหหน้าตาดีทุกสิ่งคนมาก็หน้าตาดีมูมีได้ไงครับเนี่ยน้องบอมเราจะอยากเริ่มด้วยอะไรก่อนอุ้ยอยากเริ่มด้วยน้ำมะยงชิดเลยครับน้ำมะยงชิดเป็นน้ำประจำซีซั่นนี้เลยก็เดี๋ยวขอลองชิมดูนะครับผมเอาค่ะทั้งความเปรี้ยวมีทั้งความหวานแล้วก็แบบสดชื่นชื่นใจมากๆดื่มไปมีแบบเนื้อของมะยงชิดด้วยนะเขาทำถึงจริงๆทุกคนทำไงดีเนี่ยอยากให้มาชิมเลยน้องบอมชิมแล้วเดี๋ยวพี่ชิมนะโอ้มะขามแดงตื่นเลยอ่ะน้องตื่นเลยครับผมเกือบหลับก็ตื่นเลยสดชื่นจริงๆค่ะสดชื่นคือมะขามมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวอ่ะแต่ว่ามีความเหมือนสมุนไพรนิดๆอ่ะค่ะค่ะแล้วคนอยากทานเนี่ยมาเที่ยวสั่งอันแรกเลยใช่ครับผมเมี่ยงคำนะครับผมก็เป็นอีกเมนูนึงที่ก็หาทานยากเนาะพอผมเห็นว่ามีในเมนูผมก็เลยแบบต้องสั่งเพราะอยากกินมากไม่ได้กินนานแล้วงั้นผมขอไปก่อนเลยวิ้ยใบนี้คือเขาเรียกว่าใบอะไรครับใบชาชูคือมันมีหลายรสชาติมากแล้วมันระเบิดในปากเลยครับผมโอเคเรามีทั้งหวานมีทั้งเค็มมีทั้งกรอบๆนิดนึงกรอบๆมะพร้าวใช่มีเปรี้ยวด้วยเพราะมีมะนาวมันก็มีความหอมๆของใบชะพูนะครับเป็นรสชาติที่กลมกล่อมเนาะกลมกล่อมเยี่ยมยอดมากโอเคทำไงดีอ่ะพี่น้องมันอร่อยหมดเลยอ่ะอันเนี้ยสวยมากเลย
อันนี้คือไอติมแก่นน้ำแข็งส้มโชกุนไอติมแตงโมปลาแห้งทำมาจากปลาช่อนโดดเลยหมดเลยเหรอครับหมดเลยครับโอเคขออนุญาตชิมนะครับผมไอติมแตงโมปลาแห้งปลาช่อนกลิ่นแบบขนมหวานนะเย็นใช่ไหมเย็นเย็นจริงๆแล้วเป็นภูมิปัญญาที่เราสามารถเอาของคาวกับของหวานอยู่ด้วยกันแตงโมก็เป็นผลไม้เหมือนเป็นของหวานแต่ว่าหน้าปลาแห้งเนี่ยบางทีเราใส่ในข้าวเหนียวแต่เนี้ยมาโรยที่แตงโมมันเลยกลมกล่อมรสชาติแปลกใหม่สำหรับลิ้นของผมมากคือไม่เคยทานรสแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเข้ากันเนาะเข้ากันมากค่ะอันนี้คือแบบว้าวมากเปิดโลกผมมากเลยผมไม่เคยกินเลยอันนี้ก็เป็นไอติมเกรดหิมะส้มโชกุนว้าวอันนี้สดชื่นแบบสดชื่นมากเป็นเหมือนแบบความสดชื่นที่กระโดดมาจากอันนี้อีกสเต็ปหนึ่งเลยคืออันนี้จะเป็นแบบฟิลหวานน้อยๆแล้วก็แบบมีความเค็มๆนิดนึงใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือจะแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวโดดขึ้นมาเลยผมอยากจะบอกว่าไอ้ส้มโชกุนเนี่ยมันนุ่มนิ่มเหมือนเยลลี่เลยใช่ไหมครับผมกำลังจะบอกเลยใช่ไหมเขาแกะต้มสวยมากโอ้ใช่แล้วก็นุ่มไม่มีใยเลยนะครับเนี่ยใช่ทำไมแกะสวยขนาดนี้คือแบบทรงว่าก็จะเป็นฟิลแบบว่าเมืองเก่าเนาะคนก็จะเดินอะไรเงี้ยเป็นแบบสถานที่ที่เดินแต่ว่าพอได้พักเนาะก็ทานอะไรที่สดชื่นสดชื่นเป็นแบบฟิวผลไม้อะไรอย่างนี้ก็ถือว่าที่นี่ที่นี่เยี่ยมครับผมบอกนายนึกฟินใช่ไหมคะฟินฟินไหมคะฟินจนจักรจี้ขอไม่ใช่คนละร้านคนละร้านเมนูถัดไปได้แก่ไอติมเกล็ดน้ำแข็งฝรั่งพริกเกลือโอเคอาละว้าวว้าวลาวาจริงๆไม่ค่อยเห็นคนเอาฝรั่งมาทำไอติมหรือว่าน้ำแข็งใสแบบนี้เนาะสมชื่อร้านเลย Food and Vegetable ค่ะอร่อย อร่อยอีกแล้วอ่ะคืออันนี้เนี่ยฝรั่งคือมีความหวานแล้วก็ตัวพริกเกลือจะมีความเผ็ดนิดๆและเค็มนิดใช่แค่เผ็ดแบบปลายลิ้นนะครับผมไม่ได้แบบกินแล้วเผ็ดเลยคืออันนี้ก็ได้ความเป็นไทยมากๆเลยอ่ะผมชอบอันนี้ผมปลื้มผมเลิฟนี่มาแล้วเมนูน่ารักอ่ะอันแรกโตมนัสสัมปันนีและกลีบลำดวนเราต้องมาชิมกันสวยเกินไม่กล้ากินบอกอะไรก่อนผมกินอันนี้ก่อนก็ได้สัมปันนีใช่ไหมครับผมจะต้องมีไส้หรืออลูวามันมีชื่อเล่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะค่ะสัมปันนีนี่ก็เป็นขนมมงคลกลิ่นหอมมากตอนนี้เราทานก็เป็นมงคลแล้วค่ะโสมนัสใช่ไหมครับโสมนัสทำมาจากมะพร้าวเดี๋ยวลองชิมดูนะครับคุกกี้โคโคนัทคุกกี้ของฝรั่งแต่ของเราแบบไทยน่าเหมือนมาคาลองเลยเนาะเออหลายเหมือนหลายอย่างให้มาชนหน่อยครับผมโอเคมากอร่อยมากอร่อยมากๆกรอบมันและมีกลิ่นมะพร้าวอืมใช่อันนี้ทานกับชาดีมากเลยบอมบอมต้องมีชาลดน้ำตาลมันจะกรอบๆข้างในกรวงๆนิดนึงแล้วก็หอมมะพร้าวมากๆอันนี้ผมมากินกับน้ำชาอร่อยใช่ๆเรามาปิดท้ายกันด้วยดอกลำดวนดอกลำดวนอ้าวครับหอมมากเขาจะมีกลิ่นหอมด้วยนะน้องบอมไม่ถามละ
คุกกี้อะไรสักอย่างอ่ะคือมันมีเค็มๆเค็มๆด้วยเค็มๆอร่อยกรอบๆนิดคืออยากจะบอกว่า3อย่างเนี้ยทุกคนสามารถสั่งมาพร้อมกันได้เนาะแล้วแต่ละอันเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันเลยหอมอร่อยแตกต่างกันก็แนะนำอยากให้ทานกับชามายาดาบนะเพราะว่าเราทานของหวานแล้วก็ลดน้ำตาลสักนิดนึงค่ะจะได้ไม่เป็นเบาหวานเราทานมาหลายๆอย่างแล้วก็ชอบทุกอย่างนะอะไรชอบที่สุดถ้าเอาแบบว้าวเลยแบบอุ๊ยไม่เคยได้ชิมรสชาติแบบนี้มาก่อนน่าจะเป็นตัวไอติมแตงโมปลาแห้งใช่แบบไม่คิดว่ามันจะมีคอมบิเนชันแบบนี้อะไรเงี้ยคือกินไปแล้วก็แบบรู้สึกว่าได้รับทั้งความหวานของผลไม้ด้วยแล้วก็มีความเค็มๆนิดๆของปลาแห้งด้วยคือถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวประทับจิตประทับใจครับผมแล้วแตกใหม่แตกใหม่10ครับ10แล้วพี่น้องล่ะครับผมพี่น้องก็บอกว่าจริงๆเราทานน้ำส้มมาเยอะนะแต่พอมันมาเป็นน้ำส้มที่กลายมาเป็นไอศกรีมเนี่ยมันก็มีส้มที่มันดูเป็นวุ้นใช่ใช่ใช่คือมันนุ่มนิ่มอ่ะมันใครทำมันนุ่มนิ่มมันเยลลี่ส้มเนี่ยมันชื่นใจส่วนฝรั่งนี่เป็นคนชอบทานฝรั่งจิ้มเกลืออยู่แล้วก็ขอยกเมนูนี้ด้วยว่ากินกันไม่ลงก็ชอบหมดเลยก็ดีๆกินกันไม่ลงแต่ว่ากินหมดแล้วเราโง่ดูรางวัลซะก่อนทุกปี2019 20 21 22 23 24อร่อยอีกแล้วทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปถ่ายรูปเล่นมาที่ถนนทรงวาดเนาะเป็นไงบ้างครับผมมันคลาสสิกมากแล้วมันก็ภาพบอมมาสวยหมดเลยจริงเหรอชอบมากเลยแอคชั่นเดี๋ยวไปทำอัลบั้มเลยนะค่ะสวยคลาสสิกแล้วก็โอ้โหมันน่ากลับไปอีกจริงๆถือว่าเป็นอีกสถานที่นึงที่ผมแนะนำนะให้ทุกคนแบบมาแล้วก็ลองมาเที่ยวดูคิดว่าแบบเป็นที่ที่สามารถเที่ยวได้แบบครบเลยนะภายใน1วันมีทั้งแบบร้านขนมมีร้านอาหารแล้วก็มีมุมต่างๆที่แบบให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยใช่ต้องบอกซอฟต์เมื่อกี้ขนมเราก็ทานมาแล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็มาร้านอีกร้านนึงเป็นร้านมิชลินอีกแล้วน้องปออีกแล้วใช่ลิ้มเล่าหมูเป็นใครที่ดังมานานมากเขาบอกลูกชิ้นตาเด้งได้ค่ะเด้งได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องลองดูเนาะผมไม่ปรุงเลยเพราะว่าผมชอบแล้วเส้นจะมีความแบบว่านุ่มๆหนึบๆชาแดงๆใช่ความเค็มนี้ก็ไม่ต้องปรุงเหมือนกันนะไม่ต้องปรุงเลยคือแซ่บอร่อยมากๆทำไมอร่อยขนาดนี้ชอบลูกชิ้นมากเลยอ่ะลูกชิ้นแบบไม่เหมือนที่อื่นนะจะเป็นแบบเด้งๆแล้วก็มีความเค็มๆใช่ไหมครับผมแล้วก็เวลากินไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบเป็นลูกชิ้นปลาจริงๆไม่ใช่แบบมีแต่
แป้งๆจืดๆอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าอร่อยครับผมชามที่2อันนี้เป็นเส้นใหญ่นะครับผมแต่ว่าจากที่สังเกตด้วยตาเนื้อเนี่ยเส้นใหญ่เขาจะมีความบางๆถูกต้องไหมเส้นมันบางมากเลยอ่ะเขาบอกว่าเส้นใหญ่ของเขาพิเศษใช่ไหมครับผมเส้นบางเป็นพิเศษครับนุ่มนิ่มอร่อยเส้นบางมากผมไม่รู้จะอธิบายไงครับผมนอกจากคำว่าอร่อยทีนี้เราก็ทานอิ่มแล้วแล้วเราจะต่อที่เราตามมาเนี่ยเพราะว่าได้ข่าวว่ามิชลินหลายปีซ้อนมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านละเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าดีกว่าเล่าดีกว่านั่งอยู่ข้างๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมาน่าค่ะเรามาชิมแล้วแล้วก็แบบว่าสมคำล่ำลือมิชลินได้มาตั้งแต่ปีอะไรเอ่ยได้มาตั้งแต่ปี2018จนถึง2024ก็7ปีซ้อนมิชลิน7ปีซ้อนน้องบอมโอ้โหมันทำไมมันเด้งได้เหรอมันกินปลาก็อาจจะมันลักษณะเราทำปลาสดๆทุกวันแล้วก็ร้านค้าเขาก็ส่งปลามาคัดให้เราพิเศษโอเคค่ะน่าภูมิใจนะรู้สึกปีแรกที่ได้มิชลินเนี่ยรู้สึกยังไงปีแรกดีใจตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากซึ่งตัวผมเองไม่รู้นะรู้จากลูกค้าแล้วหลังจากนั้นนี่ก็คือมีลูกค้าตามมาเยอะเลยไหมครับก็มาเรื่อยๆแรกๆนึกว่าให้เขาคงจะให้สัก 2-3 ปีแล้วก็หยุดปีที่3ก็มาอีกปีที่4มาอีกยิงยาเลย7ปีนี่ตั้งเป้าใหม่ครับตั้งเป้า10ปีได้แน่นอนครับได้แน่นอนเดี๋ยวจะมาฉลองทุกปีเลยนะเดี๋ยวจะเป็นลูกค้าต้องขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจนะคะก็ลิ้มเล่าโหนะคะมิชลิน7ปีซ้อนนะคะไงก็อยากให้ลองชิมดูนะคะอยู่ที่เยาวราชถนนทรงวาดค่ะครับผมอร่อยคอนเฟิร์มครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องบอมวันนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่ครั้งที่แล้วเรามาเยาวราชในช่วงเวลากลางคืนชิมของอร่อยมิชลินเหมือนกันแต่วันนี้เรามาในช่วงกลางวันตั้งแต่เช้าจนถึงวันนี้ปิดท้ายด้วยมิชลินริมเล่าโง่อยากให้ทราบความรู้สึกน้องบอมนิดนึงโอ้จริงๆวันนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าก็มากับเซียนเยาวราชด้วยนะครับผมแล้วก็พี่น้องเนี่ยก็เหมือนพาผมไปร้านต่างๆที่เฮ้ยกลางคืนอาจจะไม่มีแต่แค่ตอนเช้าก็เลยได้ลองชิมอาหารแบบเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เป็นร้านที่ได้มิชลินทั้งนั้นเลยก็ถือว่าวันนี้เนี่ยคุ้มค่าสำหรับผมมากๆเลยครับผมก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความอร่อยจากที่เราทุกคนทั้ง2คนเนี่ยตั้งใจพาไปชิมนะคะก็ยังไงก็ติดตามชมไม่ไงโอเคในตอนต่อๆไปแล้ววันนี้ขอบคุณน้องบอมที่น่ารักมากๆเลยขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาตามรอยพวกเรานะครับทั้งเยาวราชแล้วก็ทรงวาดเลยครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครอยากให้เราไปที่ไหนไปย่านไหนที่มีร้านอาหารอร่อยอร่อยเนี่ยก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับใช่แม่นายโอเคนะคะขอบคุณทุกคนค่ะโอเคไม่เป็นไรเราจะทำอัลบั้มให้เลยค่ะรูปนี้สวยมากสวยมากน่ารักมากเลยน่ารักมากถ่ายรูปสไตล์คนเก๋ๆครับเฮ้ยโอเค